เราก็มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพในใจเราถ้าเรายังไม่ได้เราก็พยายามมีความนอบน้อมมีความที่ว่าปลุกเสกนี่ปลุกเสกในตัวเราจะให้มันมาเองมันก็ไม่ยอมมาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัศจรรย์ เหมือนเห็นไหมชาวโลกเราไปแสวงหามาเราไปแสวงหาทุกข์มาใส่ตัวเขานั่นปรึกษากันหรือว่าสังสรรค์กันก็เหมือนเราไปแสวงหานั่นเหมือนเราแสวงหาบุญ บุญความดีที่เรามนุษย์ที่เกิดมาได้สร้างบุญบารมีเนี่ยที่เราที่บอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอ้าวเป็นแล้วทำไมมันยังไม่มาก็เพราะว่านั่นแหละต้องฝึกจนมันมานั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่รู้ว่า มันมาตอนไหนท่านก็เลยมันติดแล้วมันกลายเบาจิตเบาของท่านเลยนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะไม่นอนนอนเนี่ยมันยังประมาทนอนมันคอยจะหลับไงไม่ให้มันหลับอีกให้มันนี่แหละถือว่าให้มันสมบูรณ์ในใจเรา เนาะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เห็นมาเหมือนอย่างว่าบางคนเห็นมาไปเที่ยวรอบโลกแต่ไม่ได้ภาวนานั่นแหละสู้คนภาวนาไม่ได้คนไปเที่ยวรอบโลกไปศึกษารอบโลกแต่ไม่ได้ภาวนาก็อยู่กับโลกอย่างนั้นเอง เวลาอายุมากๆก็หลงเนาะหลงก็เพราะว่าศึกษาไว้มากนะถ้าไม่หลงก็ดีไปนั่นแหละเพราะมันชวนให้หลงธรรมชาติของมันให้คิดไปห่วงลูกหลานห่วงคนนู้นห่วงคนนี้นั่นแหละบางครั้งก็คิดว่าโอ้มนุษย์นี่เนาะมัน มันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกใช่ไหมเวลาที่มันหมดไปเนี่ยมันสูญเสียไปเนี่ยมันยังช้ากว่าใจเราใช่ไหมมันช้ากว่าใจเราของที่เราอยากได้เร็วๆมันก็ได้ช้าๆเป็นแบบนั้นน่ะคุณโยมไอ้ ของที่เราต้องการเร็วมันช้าแบบนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมตตากรุณานั่นน่ะตัวคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยเนาะมันก็มีความสุขนี่แหละถ้าไม่งั้นมันก็จะฆ่ากันอย่างเดียวใช่ไหมโยม พอใจหรือไม่พอใจเราก็อยากให้ได้อย่างใจนั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่ายอมลองนึกดูนะใจตัวเรานี่แหละเราเป็นผู้ที่ถ้าเราสอนตัวเราไม่ได้นั่นน่ะเรา บังคับตัวเราไม่ได้มันน่ากลัวมากนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่มาภาวนา
ให้มาดูใจเรานั่นแหละที่บอกว่าอะไรรอบรู้รู้รอบพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รอบรู้และรู้รอบนั่นแหละเมตตารอบนอกรอบในนั่นแหละนี่แหละที่ว่าสัพพะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยยอมลองนึกดูสิตัวในตัวนอกนั่นแหละที่อยากทุกคนอยากให้ได้สมหวังอยากให้ได้สมหวังได้มาแล้วก็มันก็ไม่สมหวังพอมันนานๆเขาก็เบื่อหน่ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมหวังคือนิพพานสมหวังคือพระอริยเจ้านั่นน่ะสมหวังแต่ท่านไม่พูดหรอกไอ้กายมันเสื่อมกายมันเสื่อมมันเจ็บมันป่วยเผลอขึ้นมาก็เกามันก็มานั่นน่ะเห็นไหมทำให้เราเดินลำบากน่ะเดี๋ยวมันก็หายนั่นน่ะถ้าเรารู้ว่าพลาดไปแล้วมันก็เป็นได้เดี๋ยวมันก็หายนั่นน่ะเรารู้ว่าตัวไหนมันแก้ได้นั่นน่ะโยมถ้าเราเผลอมันก็เอาละนั่นน่ะฉันใดกับปกครองชีวิตใช่ไหมที่เราไม่โกรธเพื่อนบ้านไม่โกรธที่ทำงานไม่โกรธรอบข้างของเราเราก็ไม่มีเรื่องมีราวพอโกรธกันเข้าแล้วก็มันไม่หยุดเนาะนั่นอากาศมาดร้ายไปยิงผิดตัวมั่งไปรังแกกันเบียดเบียนกันทีนี้ก็เข้าถึงสินะไม่ได้เข้าถึงมรรคผลผสมหวังเข้าถึงคุกก็ดีเนาะเข้าถึงความเดือดร้อนอ้าวพ่อไปช่วยพ่อก็โดนจับด้วยลูกก็โดนจับที่เหลือแต่แม่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมจะต้องไปหาเงินมาประกันหมอไม่ต้องประกันไอ้ตัวรู้มันจะได้เกิดใช่ไหมนั่นแหละถ้าไปหาประกันถ้ามีมันก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ทุกข์นะนั่นแหละนี่แหละไม่ต้องไปประกันทั้งหลายใช่ไหมอ้าวความเข็ดความกลัวมันจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมความที่จะเป็นพลเมืองดีนั่นแหละใช่ไหมมันก็ไม่ยอมใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันหาเงินมานั่นแหละแม่พ่อไปเถอะทำงานเพื่อลูกนะอายุมากแล้วก็ไปนวดมาได้เงินมาก็ส่งให้ลูกเนาะโดนจับบางคนน่าสงสารมากแทนที่แม่จะได้เงินของลูกเกินมาเพราะความโลภตัวเดียวนั่นน่ะความโลภความคิดว่าทำแล้วมันจะได้ไม่ได้คิดเรื่องเสียเรื่องทุกข์นั่นน่ะเนี่ยถึงว่ามันไม่รอบรู้นั่นน่ะเพราะไม่มีญาณรู้พวกมาปฏิบัติเนี่ยแสวงหาความพ้นทุกข์แสวงหาความพ้นที่วิเศษอันนี้แหละในตัวของเราใช่มั้ยคุณโยม80กว่า90กว่าไม่หลงอะบุญเหลือเกินนี่แหละแล้วจะบอกว่าพุทธศาสนาไม่ดีได้ยังไงใช่มั้ยโยมคนที่ไม่มีปัญญาใช่มั้ยที่มองข้ามดูถูกคุณพ่อคุณแม่ดูถูกก้าวน้ำพ่อแม่ใช่ไหมประคบประงมนะให้ลูกกว่าจะเติบโตได้ใช่ไหมนี่แหละ
รามานึกดูไม่ต้องไปศึกษามากอ่ะใช่ไหมยิ่งปฏิบัติโอ้ไอตัวขยันตัวขี้เกียจนี่เองที่อยู่ในใจเราที่ไอตัวท้อแท้นี่นะมันอยู่ในใจเรานายโยมเนาะนั่นน่ะเห็นมาร้อนขึ้นทุกข์มากขึ้นไปปลูกอะไรอ่ะหน้าแล้งเห็นมาแทบจะเป็นลมตายพ่อแม่บางคนเนี่ยนะจะต้องนายจะต้องหามาช่วยประกันลูกๆ กันนั่นน่ะขอความเห็นใจบางคนเนี่ยนะที่บอกว่าไปขับรถขอทับขาดนั่นน่ะตายจะไปขอความเห็นใจกับใครอ่ะใช่ไหมเขากลัวกันจะตายนกขู่กันจะตายนั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมมีโยมบาลท่านนั่นแหละที่เห็นใจที่จะต้องมีหน้าที่ควบคุมนั่นแหละเอาไปมันตายแล้วเอาไปนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละมันไม่ได้ไปซิ่งในนรกก็สินะมันก็ไปร้องไห้ในนรกก็สินะนั่นแหละทุกข์เนาะนั่นแหละจึงบอกว่าจริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้อ่ะนะทำไปเถอะนั่นแหละใช่ไหมคนเราไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าเป็นแล้วมันจึงจะคิดนะนะเด็กสมัยใหม่นึกว่ามันจะรอดใช่ไหมนึกว่าจะรอดนั่นน่ะนึกว่าจะคนไม่รู้อะไรต่ออะไรไปทำมาเห็นไหมมียศมีศักดิ์ก็รักษายศศักดิ์ไว้ไม่ได้นั่นน่ะเล่นการพนันกันอะไรต่ออะไรเงินเดือนไม่พอใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงพ่อท่านนองหมอต้องให้คนละ50,000-60,000จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนั่นน่ะถ้าไอ้นั่นน่ะถ้าเกเรก็ไล่ก็ให้ออกเลยไม่ต้องย้ายนั่นน่ะเงินเดือนตำรวจจะได้แพงจะได้ไม่ต้องทุกข์นะตำรวจลำบากใช่ไหมนั่นน่ะได้มา50,000-60,000ไปเลยนั่นน่ะบอกว่าที่ดีมันยากเนาะที่ดีมัน ชีวิตนี้ไปเป็นสัตว์ต่างๆไปเป็นสัตว์ต่างๆแล้วลำบากนั่นน่ะมาเป็นคนเนี่ยว่าลำบากแล้วมันยังดีมันยังระวังภัยได้เยอะนะไปเป็นเก่งเป็นกวางโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นน่ะโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าต้องระวังทุกฝีก้าวจะกินจะก้มไปกินเคี้ยวหญ้าต้องลุกขึ้นมามองดูว่าเสือสัตว์จะมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรกินก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าเกิดไปเป็นสัตว์มาคุยกันเหมือนมันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยความหิวโหยอยู่ด้วยความต้องดิ้นรนสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ที่กินหญ้าก็กินหญ้านั่นแหละไอ้กินเนื้อก็จะมากินตัว นั่นแหละเห็นป่ะเรามานึกดูมันเป็นธรรมะนี่แหละที่เราไม่ต้องไปเกิด
เป็นเก่งเป็นฟางเป็นกระต่ายเป็นหนูเป็นใช่ไหมก็เพราะว่าบุญของเราถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันแทนที่จะทุกข์นั่นแหละการทำสร้างทานนั่นแหละถึงบอกว่ามีให้ทำบุญเหลือเกินใช่ไหมมีให้ทำบุญนั่นแหละ เห็นไหมชาวทิเบตเห็นไหมเดินไปไหนก็ชักประคำไปด้วยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะกราบต้องเอาเมืองหรือว่ากราบต้องเอาบ้านมาพุทธคยานน่ะเดินไปกับเดินกราบไปเนี่ยเห็นไหมไม่อายทำมันเนี่ยนะสัจจะ สัจจะบารมีเห็นไหมพวกเราคนไทยอายเนาะมันอายมากอายความดีนั่นแหละคนไทยฉลาดมากอายความดีไอ้ความชั่วเห็นไหมเขาไม่อายนั่นแหละเขาไม่อายนั่นแหละเราใครจะพัฒนาประเทศ ใช่ไหมลูกหลานแม่ความเมตตาของพ่อแม่ไม่เอาแล้วลูกเราเป็นคนดีนะช่วยเหลือพ่อแม่แต่เขาออกไปข้างนอกเขาไปยังนั่นน่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมแม่ก็นึกว่าลูกดีอ้าวไปเกิดฆ่ากันขึ้น ตายกันขึ้นแล้วเขาก็บอกไอ้คนนี้แหละก็กล้องมันถ่ายเอาไว้ใช่ไหมนี่แหละคุณโยมแม่หัวอกพ่อแม่เนาะเหมือนพ่อแม่อยู่แต่ในบ้านนั่นเห็นไหมแล้วทุกวันเนี่ยสังคมทุกวันเนี่ยเหมือนมันร้อนขึ้นสังคมเงิน เงินก็น้อยลงใช่ไหมวัตถุก็หายากใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะที่ญาติโยมมาปฏิบัติมารู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นน่ะสร้างบารมีเห็นไหมถ้าเราสร้างเอาไว้เวลาอายุมากเราทำไม่ได้ ตอนหนุ่มๆสาวๆทำมาเยอะแล้วน่าเห็นไหมไม่มีใครช่วยลูกหลานไม่ได้ช่วยก็เราทำไว้ต้องก็สาวๆแล้วทำไว้ต้องก็หนุ่มๆแล้วใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่บอกว่าสติสำคัญใช่ไหม ตัวสติเป็นตัวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นแหละทำนั่นแหละใช่ไหมแต่เราเห็นว่าแม่ชีบางคนอยู่สุพรรณต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ทางอุดรนู่นไปอยู่ทางนู้นที่เก่าเขาเห็นว่าไปภาวนาเขาก็ชอบเห็นว่า เหมือนนั่นว่าเทพเทวาก็ดีใจนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีใจนั่นแหละบางคนบอกทำไมจะต้องมาอยู่ไกลๆก็เพราะว่าเขาเคยสร้างบุญนะเขาเคยเกิดที่นั่นใช่ไหมนั่นแหละเขาว่าปฏิบัติ ตอนนั้นก็ปฏิบัติอยู่แถวป่าแดงนั่นแหละบอกว่าหลวงพ่อบาดมันลอยเข้ามาในท้องแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละหนูเห็นบาดมันลอยเข้าไปในท้องทีนี้บอกว่านั่นแหละ มันดับมันลอยแล้วมันดับเข้าไปนั่นแหละจิตนั่นแหละมันจะปรากฏข้างในปัญญามันจะเกิด
ทีนี้หนูหลวงพ่อสนองยังอยู่รีบไปเลยนะรีบไปถามรีบไปสอบอารมณ์ทีนี้หลวงพ่อก็คุยให้ฟังทำไมตาหนูแดงดวงตากลมเป็นยังกับพญานาคเลยนั่นแหละไม่ต้องกลัวไปเถอะไปคุยกับท่านแล้วจะได้ปัญญาแค่จริงๆอ่ะไปทำมาเขาก็กรรมฐานมันก็เกิดนั่นแหละเห็นนะทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแม่เต้ไหมตัดเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรเขาก็คงขอแม่ไปบวชนั่นน่ะนี่แหละพอสมาธิมันเข้ารูปเข้ารอยเข้านี่แหละมันจะได้ก้าวหน้าต่อไปนะโยมเนาะมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้พุทโธแค่นี้มันยังไม่ยอมพอนั่นน่ะเห็นไหมต้องให้มันเข้ามาเหมือนอย่างกับพระโสดาบันมาเกิดกับใจเรานั่นน่ะถ้ามาเกิดกับใจเราเมื่อไหร่เราก็ยังใจเย็นได้นะครูบาอาจารย์ก็บอกจะเอาแค่นี้เลยไม่เอาต่อไปไม่ทำต่อไปแล้วนั่นน่ะให้มันทำต่อไปนั่นน่ะจะได้หมดภาระของจิตวิญญาณนั่นน่ะใช่ไหมถ้าหมดภาระก็พระอรหันต์นั่นสิทำไมหมดมันก็ยังสงสัยมันก็ยังจรอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะรักใกล้มันจะได้ขาดไปนั่นน่ะเห็นไหมมันเกิดมาต้องก็ดึกดำบรรพ์นะให้รักใกล้เนี่ยนะโลภหลงเนี่ยนั่นน่ะมันไม่ได้ยังใจก็เสียใจมันไม่ได้ยังใจก็จะโดดตึกตายหลอกกันมั่งน่ะเห็นไหมเสียใจคิดไม่ออกนั่นน่ะบางคนก็โดดตึกตายทีนี้โดดไปเถอะกลางวันกลางคืนก็เดินขึ้นเดินลงมันโดดจนหมดกรรมแย่เลยเนาะนี่แหละที่บอกว่าเกิดขึ้นมาดีแล้วบางคนแต่มันไปมืดนะเกิดมาสว่างแล้วก็ไปมืดนะเกิดมามืดไปสว่างนะพวกหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่เปลี่ยนเห็นไหมท่านมามืดไปสว่างนั่นแหละสว่างของท่านแหละสว่างสวัยควรยินดีประชาชนก็ศรัทธาเห็นไหมเชื่อว่าท่านสำเร็จนั่นแหละเพราะจิตที่ท่านรู้ทุกอย่างฌานฉลาดของท่านใครไปฟังหลวงปู่ต้องจบกิจของท่านอย่างนี้แหละเห็นไหมท่านทำมา30-40 ปีสั่งสอนนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทุกคนต้องจากกันหมดใช่ไหมเอาอะไรไปไม่ได้อะแต่ท่านทำไว้นะทำไว้ให้หมดนั่นแหละในวัดเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ทำไว้พระรุ่นหลังพระชีสบายมาปฏิบัติป่าไม้ก็ใหญ่เห็นไหมเหมือนว่าเขาก็ให้อยู่นั่นน่ะเพราะท่านรักอนุรักษ์ป่าไม้กันอย่างนี้แหละนะโยมเนาะน่ะบางคนก็มีโอกาสได้ไปบางคนเดินไปสิเดินไปเป็นเดือนเดินทุดงไปใช่ไหมไม่มีตังก็เดินไปใครจะไปอ่ะใช่ไหมต้องศรัทธาจริงๆมีเวลาด้วยใช่ไหมนั่นแหละตอนหนุ่มๆไปใช่ไหมไปเผาหลวงปู่ฟันก็เดินกันไปนั่นแหละเดินกันไปทางรถไฟนั่นแหละเดินกันเป็นเดือนๆตอนหนุ่มๆเนาะมันสนุกมันไม่เห็นทุกข์
มันไม่เห็นเหนื่อยเดี๋ยวนอนแล้วมันก็หายนั่นน่ะมันเหมือนกินยากำลังนอนไปแล้วพรุ่งนี้เดินได้ต่อนั่นน่ะเห็นไหมบนไม่ได้การไปทุดงไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องไปทางรถเดี๋ยวคนจะให้ขึ้นรถมันจะสบายต้องฝึกเดินเนี่ยฝึกลำบากใช่ไหมฝึกลำบากเอาไว้นั่นน่ะเหมือนอย่างกับเห็นไหมบางคนน่ะสงครามโลกครั้งที่สองนั่นน่ะเขาเดินกันเป็นพันโลเดินลักหนีกลับบ้านนั่นน่ะพอเยอรมันมันแตกแล้วก็หนีกลับบ้านมาหนวดยาวเลยไอ้ยอมผู้หญิงก็จำไม่ได้เห็นป่ะแกก็มาขอนมปังกินใช่ไหมมีนมปังไหมนมปังที่เหลือแล้วก็ยังดีหิวข้าวเห็นป่ะโอ้โหมาแกก็จำบ้านของแกได้นั่นเนาะไปลบไม่ตายยังได้ไปเจอแกไปเล่าให้ฟังนั่นน่ะลูกสาวเห็นไหมลูกสาวก็มีคนเดียวที่ใจบุญที่มาทางศาสนาบอกว่าเวลามีแม่มีท้องอ่ะมีพระมาหน้าบ้านมาเยี่ยมก็ได้คนเนี้ยมาบวชเห็นไหมได้พ่อได้คนนี้แหละได้ลุงพ่อสนองไปโปรดถึงบ้านที่เยอรมันไปใส่บาตรให้พ่อแม่ได้ถือศีลใส่บาตรกันนั่นน่ะเห็นมั้ยดีอกดีใจอยากเห็นลูกสาวก่อนจะตายบอกว่าคงยังไม่ได้เจอกันละเห็นมั้ยเงินทองก็แพงกว่าจะไปกว่าจะมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่อยู่นั่นน่ะเห็นป่ะก็ยังมีศรัทธามาบวชต้องหลายสิบปีแล้วนี่นะคุณโยมต้องแสวงหากุศลจนตายนะคนอย่าไปท้อแท้มันแหมเข้าวัดแล้วก็ยังไม่เห็นมันจะไปทางไหนวะเราเนี่ยใช่ไหมเราต้องนึกว่าเราลงไปเถอะไปมันคนโพนะกลางคืนไปมันองค์เดียวดูสิมันจะเห็นเลยมันจะเห็นความยิ่งใหญ่ของตัวเองมันจะเห็นความหมดทุกข์จะเห็นความกลัวเผื่อแตกนั่นน่ะใช่ไหมมันจะเห็นความกลัวเลยและไปที่กลัวมันจะกลัวนั่นน่ะมันมืดน่ะนั่นน่ะเราจะหมอเอ๊ะมันไม่เห็นปรากฏอะไรมันปรากฏสินะทีนี้สติเราจะเอายังไงใช่ไหมนั่นน่ะตอนไปเที่ยวประชาก็ลุงพ่อสนองตอนหนุ่มๆลุงพ่อก็อยู่คนโน้นก็อยู่คนนี้ก็อยู่นั่งคุยธรรมะฟังธรรมะอยู่กองไฟนั่นนะกองไฟก็ไม่ใช่กองไฟอะไรกองไฟเผาคนนั่นนะทำภาคเหนือนั่นนะเผาเมื่อตอนเย็นนี่ก็ไฟก็แดงทั้งคืนน่ะกันหนาวไปในตัวเลยมันก็ไม่กลัวเนาะสามเณรคืนนี้ห้ามกดใครกดมันนะห้ามมานอนห้ามมานอนกับพระเนนก็ย่องเข้ามาสิครับกลัวเนน12 13กลัวเราก็นึกขำหลวงพ่อคู่ไว้เลยอยากให้ภาวนานั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะจนบางคนก็มีนิสัยนะมีนิสัยออกบวชมีนิสัยภาวนากันนี่แหละจึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ทำไมญาติของท่านโปรดได้เยอะโปรดลูกผู้หญิงนี่ได้เยอะลูกผู้ชายไม่ค่อยนั่นลูกผู้ชายค่อยจะดื้อไม่ค่อยเชื่อสู้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงยังรู้จักเห็นทุกข์นะผู้หญิงยังได้เข้ามาปฏิบัติกันอย่างนี้แหละโยมแสดงว่าลูกผู้หญิงเขาก็ดีเขาเห็นทุกข์อ่ะถ้าไปเป็นผู้ชายขึ้นมาเนี่ยโอ้กว่าจะมาได้ละตรงนู้นละตรงนี้กินเหล้าเมายาขึ้นมาอีกโอ้กว่าจะเข้ามาทางธรรมมันไม่ใช่ของง่ายนั่นนะทีนี้ถ้าสะอาดต้องเด็กๆเลยไม่กล้าตัดชีวิตกตัญญูช่วยงานพ่อแม่เหมือนพวกหลวงตานั่นนะเห็นไหมหลวงตามหาบัวทำงานไอ้ลูกคนนี้พ่อแม่ไว้ใจทำงานให้ไปทำได้หมดนั่นนะไอ้น้องน้องสาวว่าโอ้โหทำไม่เห็นกับหิวข้าวเลยทำมาให้เสร็จไอ้น้องสาวสู้ไม่ไหวทานข้าวก่อนเถอะ เห็นมันนั่นแหละขยันหลวงตาป่ะมหาบัวนั่นแหละเห็นมามานะอดทนว่าจะมาเป็นหลวงตาว่าจะมาเป็นหลวงพ่อแต่ละองค์ใช่ไหมนั่นแหละเหมือนอย่างกับไอ้นมจีนนั่นแหละเห็นมาต้องนวดต้องตำใช่ไหมเอาคกสมัยโบราณเนี่ยต้องตำกันนั่นแหละสมัยนี้ใช้เครื่องนวดเครื่องอะไรให้ขนมจีนมันเส้นเหนียวนั่นแหละขนมจีนก็ลำบากเห็นไหมแต่งานบุญนะทำกันนั่นแหละคนไฟตานเรียกข้าวปุ้นมันอะไรเนาะข้าวปุ้นนั่นแหละอาจารย์เขียวก็เคยคณะข้าวปุ้นไม่รู้มันไปไหนชิบไปไหนก็ข้าวปุ้นเนี่ยนะคณะหลวงพ่อสังวานก็ไอ้นั่นเดี๋ยวแกงบอลหั่นข้างบนกินข้างล่างยุบข้างล่างก็ตักกินได้เลยยกมาถึงกระทะก็สุกก็บอนสุกนะกินกันทั้งวันนะตั้งลงทานนี่แหละหลวงพ่อจะต้องไปทำไมหลวงพ่อท่านก็นั่นแหละให้พวกเราเกาะบุญไปเกาะทานบารมีไปคุณยายไปช่วยปอกหั่นมะเขือก็ยังดีหั่นตะไคร้ก็ยังดีเห็นไหมมีทุกรุ่นทหารใช่ไหมท่านรวบรวมได้เยอะท่านรวบรวมพล50-60คนนั่นน่ะไปกันยังกองทัพไปตั้งลงทานกันนี่แหละคุณโยมถ้าทำกันเยอะๆเนี่ยเห็นไหมมันก็ปลื้มใจลงทานหลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะไปไหนก็ปลื้มใจมันแตกกระสันสั้นเส้นกันหมดนั่นน่ะแม่ก็เรียกว่าแม่ไงแม่ทัพแม่มากันคนละหัวเมืองมันไม่ยอมกันมันก็เลยรวมไม่ได้รวมทีมรวมทัพไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อสนองทำแบบหลวงพ่อใหญ่เห็นไหมไปไหนก็มีความสุขนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่ก็พ่อสังวานก็ไปนั่งเทศนั่งเทศให้ญาติโยมฟังไปด้วยคนก็ลื่นเลิงนะลื่นเลิงในธรรมอย่างนี้แหละ
นั่นเป็นหลวงพ่อก็ไปเป็นประธานเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโยมดังหลวงพ่อสังวานทำลงทานคนรู้จักเกิดว่าพออายุมากนี่แหละก็เลยดีเลยพระสายพระอีสานหลวงปู่ท่านพูดดูนะท่านพูดสไตล์ดูดูถ้าหวงก็ไม่ต้องมาทำหรอกเราตั้งใจมาทำทานถ้าไปหวงคนนู้นคนนี้ให้อยู่บ้านดีกว่ามันก็ไม่ได้บุญนะที่ถ้าหวงเห็นไหมทานบารมีน้ำใจทำแล้วใส่ใจไปด้วยเห็นไหมนี่นะทำแล้วใส่ใจไปด้วยทำด้วยความตั้งใจเทพเทวาบางคนถ้าได้โสดาเหมือนมีเทพมาช่วยด้วยนั่นน่ะเหมือนแม่บุญเรือนนั่นน่ะมาช่วยเห็นไหมขอให้อร่อยทุกร้านนะแม่นะขอให้อันนั้นน่ะวันนี้เป็นวันคุณแม่อะไรเงี้ยนะงานคุณแม่ทำบุญนั่นน่ะคนไปกินร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเราพูดอย่างเงี้ยแม่ขอให้อร่อยทุกร้านนะสงสารเขาเห็นไหมมีถ้าเป็นเราทำไม่ได้อะเราเป็นผู้ชายเราแกงไม่เป็น ใช่ไหมไอ้นี่เห็นไหมหน้าหนาวก็ต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวต้มแกงน่ะเห็นไหมมาเลี้ยงอยากได้บุญนั่นน่ะเห็นไหมเราไปที่อินเดียโอ้ยอมกิจสนาลุกขึ้นมาตี 4 ตี 5เรายังไม่อยากจะออกจากเห็นไหมออกจากที่นอนเลยมันหนาวนั่นเห็นไหมพอลูกสาว2 คนต้องมาทำอาหารให้เรากินเหมือนไปอยู่ไปเนปาลนั่นเย็นเยือกกันเห็นไหมนั่นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจึงบอกว่าเราทำยังไงอ่ะการพูดดีเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเห็นไหมเราก็จะได้รวบรวมนั่นน่ะรวบรวมพลนั่นน่ะพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีก็ไม่มีใครช่วยอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดดีเป็นสีกับปากนั่นน่ะใช่ไหมพูดมากบางทีตายเลยพวกข้าวอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันก็จริงๆนั่นน่ะแล้วทุกวันนี้เห็นไหมคนข้างนอกกลัวกฎหมายกันที่ไหนนั่นน่ะใช่ไหมโยมไม่กลัวหรอกรักสนุกมากกว่าไปเล่นพนันกันดีกว่าใช่ไหมอาตมามาสร้างพระนี่อาตมาไม่เสียดายเนาะกี่หมื่นกี่แสนโอ้ยไปเล่นไปซื้อขนมให้พ่อแม่กินดีกว่าใช่ไหมไปเล่นเสียกลับมาก็เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นั่นน่ะดีไม่ดีก็จะตีพ่อแม่อีกเมาม้ากันเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบอกอย่าไปทำมันเลยทำมาตลอดชีวิตเขาเอาไปหมดเห็นไหมนั่นน่ะน่ะมีเป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านมันก็มีแต่ชื่อเหมือนไอ้พวกนั่นน่ะมันก็ไม่ได้เอาดินไปไหนหรอกคนก็มาขุดเอาไปหมดแหมกูสร้างทับตายใช่ไหมกูสร้างบ้านของกูคนก็มาขุดปลวกก็ไปโมดเห็นไหมนั่นแหละเหมือนไอ้คนดีใจขายม้าได้กูก็ดีใจใช่ไหมมีเป็นพันล้านแสนล้านอะไรก็ว่าไปเถอะแต่เขาจับได้เขาก็เอาไปโมดนั่นเห็นไหมตัวบ้านดีไม่ดีเขายึดเอาไปหมดที่ไร่ที่นาเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานเอ้ย
สบายเขาเราเอารวยทางศาสนาดีกว่ารวยความดีเห็นไหมอยู่กับเจ้านายก็ไม่ต้องไปลักขโมยของเจ้านายเจ้านายก็เลี้ยงเราบ้านเราไม่มีเราก็อยู่กับเจ้านายเห็นไหมเขาไว้ใจจนถึงตู้เซฟก็เปิดได้เห็นไหมก็ยังไปทำเขานะเนี่ยบางคนก็ฆ่ากันนี่เนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันเสียเลยทีนี้ใช่ไหมเสียไปจนตายเดินไปข้างไหนก็อย่าไปคบนะไอ้นี่มันยังเป็นสองใจอยู่มันไม่เป็นใจเดียวใช่ไหมมันยังสองใจมันยังรักของเจ้านายแล้วจะทำยังไงน่ะเห็นมานี่แหละคุณโยมตึกตองแล้วพุทธศาสนาที่มีศาสนาทุกๆ อะไรทุกๆชาติมีกับคนละชาติเห็นไหมไม่ต้องเบียดเบียนกันนี่แหละมีความสุขคนละศาสนาก็มีความสุขไหว้พระสวดมนต์กันเห็นไหมมีความสุขไม่ต้องเบียดเบียนกันถ้ามาทะเลาะกันเรื่องศาสนาโง่เลยใช่ไหมโง่เลยนั่นแหละอ้าวพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ก็มึงตีกันนะมึงฆ่ากันศาสนาคือคำสอนครับศาสนาเห็นว่าคำสอนพระไตรปิฎกก็ดีนั่นแหละเห็นไหม แต่เรามันเลยศาสนานั่นก็เลยศาสนาปืนดิเนาะทีนี้ก็เอาปืนดินั่นแหละนี่แหละคุณโยมแบบหลวงพ่อสนองพูดฟังทีไรก็ซึ้งทุกทีเนาะนั่นแหละเพิ่มทราบซึ้งนี่แหละจึงบอกว่าเวลาตายท่านก็สอนอีกเวลาเกิดท่านก็พูดให้ฟังเวลาตายท่านก็จะทำใจยังไงจะทำใจให้หมดความทุกข์ยังไงกับโลกเราใช้โลกนี้มีความสุขเหลือเกินนะถ้าเขาบอกว่ามันร้อนขึ้นมาอะไรจะ37ถึงไงหรือ47องศาอะไรโอ้โหโยมต้องทำไอ้แท้งน้ำไว้นะเป็นหินมันได้เย็น เราก็ว่างั้นเนี่ยหนาวก็จะหนาวตายร้อนก็จะร้อนตายเนี่ยเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นี่เทพเจ้านั่นน่ะเห็นไหมขอให้พอดีเถอะมันก็ไม่ได้เห็นไหมอย่าให้ลมแรงเลยก็ไม่ได้เห็นไหมก็เรียกว่ากรรมของชาวโลกนี่แหละก่อนจะมาเราก็เอาอันนี้แหละเอาบุญกุศลเอาความดีของเรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนานั่นน่ะมาไม่พูดกับใครบางคนบอกว่าแหมแม่ทีชวนให้ไปอยู่เขาเผาศพชวนให้ไปอยู่ไปนอนลงศพกลัวก็กลัวเนาะตาแม่จีก็ไปภาวนากันประโยชน์ธรรมชาเนี่ยไปนอนในโรงศพหายใจไม่เต็มท้องบอกนั่นน่ะร้อนไปร้อนมาเย็นทั้งคืนเลยนั่นน่ะสมาธิมันเกิด
ก็เลยไม่กลัวนั่นเห็นไหมต่อไปไปอีกวันหลังจะไปอีกไม่เก็ตดีนั่นนะนั่นเห็นไหมต้องบังคับขนาดนั้นนะนะเดินจงกรมว่างูเยอะนั่นนะต้องจุดเทียนไว้แม่ชีเขาไม่ต้องจุดเห็นไหมเพราะว่างูก็เยอะนะเห็นไหมเขาเป็นลูกผู้หญิงก็ต้องไปเห็นไหมเป็นสาวๆก็ต้องไปนั่นนะเพราะถ้าแม่ทีไม่อยู่ใครจะไปสอนกันลูกผู้หญิงมันก็นั่นแหละไปเจออาจารย์เขาแล้วนั่นนะใช่ไหมบางคนนี่จับพอไปอยู่สำนักเขาจับตัดผมเลยนั่นนั่นนั่นหน้ามันชักงอเนี่ยบอกว่าอาจารย์สะดองลูกศิษย์อาจารย์สะดองได้เลยเห็นปะเขาเอาอย่างนี้เลยนะแกก็ต้องไปเห็นปะไม่ทำมาก็ต้องไปอยู่กับยายคนนั้นเนี่ยว่านี่มันจะตัดต้นไม้ไผ่ลงมามันจะแทงเอาสิไม่เคยไม่รู้จักครับเพราะว่าหลบไม่เป็นไม่ได้ไม่ไผ่บอกมันตายอยู่นั่นแต่นี่แม่จีจะพูดให้กำลังใจนะสไตล์ภาคอีสานอยู่แล้วมันตายอยู่นั่นมันไม่ฉลาดก็เห็นไหมไม่มีใครปลอบใจแกแต่หลวงพ่อสนองว่ายายคนนี้ต่อไปก็จะรู้ธรรมใกล้ๆจะตายก็บอกเห็นไหมเพราะความไม่มีใครเอาใจนั่นมันก็เข้มแข็งเลยนะกูจะไปพึ่งใครละวะเนี่ยจะไปพึ่งใครแม่ก็ตายไปแล้วใช่ไหมนั่นก็ต้องเอาสินะแม่ทีพูดยังไงก็ต้องฟังนั่นต้องอดต้องทนน่ะเห็นไหมเหมือนพวกหลวงปู่ต่างๆกว่าจะได้เขาก็ฝึกพระเนี่ยเขาพูดกันคนละอย่างใช่ไหมพระจีต้องฝึกแรงๆหนักๆนั่นน่ะมันจะได้เยอะจำเมื่อได้แล้วเขาก็เป็นสุขเลยเห็นไหมเมื่อใจเขาเป็นพระแล้วเขาเป็นสุขนั่นน่ะถ้าดื้อหลวงปู่ก็ไม่ครบอ่ะใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะโอ้โหเห็นไหมหลวงปู่ท่านหลวงปู่อะไรทั้งนั้นน่ะพูดไม่พูดดุทั้งนั้นน่ะแต่ก็พูดกับโยมอ่ะพูดให้โยมขำๆนั่นน่ะเห็นไหมพูดตลกก็ได้อะไรตาอะไรก็เพราะความเมตตาน่ะพยายามไม่ยอมเข้มแข็งนั่นน่ะไอ้นั่นดุจำเพาะตนหลวงปู่เห็นไหมนั่นน่ะแต่ดุไอ้คนนี้ดุแล้วมันจะได้กรรมฐานนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้คุยกันดีๆเลยนั่นน่ะพอท่านรู้ใจนั่นน่ะเหมือนโยมคนนั้นว่าแหละจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปถวายพระใจดีหลวงพ่อสังวรถ้าเป็นเราไปพูดอะแกก็ยังไม่ศรัทธานะเห็นไหมไอ้เพื่อนๆก็หัวเราะรู้ว่าพี่นี่ขี้โกรธไงก็หัวเราะกันใหญ่หลวงพ่อรู้ใจเห็นไหมแทนที่จะคุยกันเรื่องสนุกกันนะไม่คุยอ่ะเราจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปถวายพระใจดีนั่นน่ะหลวงปู่สิมเอาไปบูชาไปคล้องที่รูปท่านน่ะนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าต้องรู้ใจนะใกล้แล้วใกล้ใกล้แล้วมั้งตาแล้วก็คอยยำมัวน
นาะก็บุญกุศลนี่แหละที่เราได้มาปฏิบัติได้มาบูชาลมหายใจของเราประเสริฐนั่นน่ะเห็นไหมสิ่งประเสริฐอันนี้แหละร้อยล้านพันล้านลมมันนี้ขายไม่ได้ขายเราก็ตายสินะมันก็ไม่ได้ใช้ตังค์นั่นน่ะพ่อแม่ให้มานี่ประเสริฐเหลือเกินนี่แหละมีบุญคุณกับเราเราก็เอาอันนี้แหละมาสร้างบุญบารมีไม่ให้โกรธไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เสียใจนะให้เข้มแข็งให้ได้ชาติเนี้ยเอาให้ได้ก่อนโลกมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันนั่นน่ะขอให้เราได้ก่อน ใช่ไหมโยมนั่นน่ะ นี่แหละบางคนก็ได้ไปใช่ไหมบางคนก็ได้ไปหลวงปู่เปียนกันบางคนก็ไม่มีเวลานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะต้องโมทนาทุกบุญนะที่ญาติโยมได้สร้างบุญบารมีกันวันนี้ป้าเล็กไปไหนอ่ะโอ้ธรรมชัยก็มาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ชะลาลงทุกวันขอให้ท่านเดินเก่งๆป้าเล็กใช่ป่ะเหมือนอัตแมนั่นแหละอาตมาบางทีก็ไปโดนเกาเขาก็อ้าวละเดินหยักแยกหยักแยกเนี่ยเดี๋ยวรู้แก้วมันอ่ะมันก็หายเร็วใช่นั่นนะก็ขอบุญบารมีวันนี้เราก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันก็ขอให้มีความสุขคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้สมความปรารถนาบุญกุศลนี่แหละที่นำพาเรานี่แหละเราเขาก็อยากให้เราเดินทางไปตั้งวันที่13นั่นน่ะเพราะว่ายังมีญาติโยมไปพักที่บ้านวุฒคลาแกก็คนเดียวนะไม่ค่อยมีใครอยากให้เราไปร่วมด้วยเนาะหลวงปู่ศิลาก็ไปพักที่นั่นน่ะไปรีบไปวางดอกไม้ก่อนก็ขอบุญขอให้ทุกคนอยู่ในภูมหาลาโภมหายาโสมหาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุสาธ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 ุอนุโมทามิอย่างนั้นนี่เล่าที่หลวงพ่อสนองว่าซื้อไว้เยอะๆซื้อไว้สัก5ไร่เพราะว่าพระอริยเจ้ายังอยู่แถบเชียงดาวเยอะนั่นเองนะแล้วพวกเราก็ยังได้ไปพักได้เนาะบางทีมีงานนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านรู้เนาะขอน้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมพร้อมกันนะคะตั้งนโมสามจบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมถวายกับหลวงพ่อได้เลยนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ
ขึ้น8ค่ำเดือน3นะคะก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเลยที่ลานธรรมแห่งนี้ในช่วงค่ำก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมส่วนบนเรือนไทยนะคะในช่วง 19:30 นก็จะมีการแสดงธรรมบนเรือนไทยนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระภิธรรมนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยค่ะติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยฝากเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานนะคะหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านใดจะไปนะคะค่าเดินทาง 2,400 บาทติดต่อได้ที่น้องจูนที่086-001-3838ค่ะหรือติดต่อที่คุณทิพย์เรือบุญนะคะตรงศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมชำระค่าเดินทางได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการเดินทางไปร่วมบุญในโอกาสนี้ส่วนท่านใดจะร่วมสนทบปัจจัยนะคะในงานหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปก็เรียนเชิญได้ค่ะทางพระสังฆทานนั้นยินดีน้อมรับนะคะเป็นสะพานบุญเชื่อมให้ทุกบาททุกสตางค์ของท่านนั้นน้อมถวายนะคะเป็นอาจารย์บูชาแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โอกาสนี้ค่ะสำหรับในงานวันมาฆบูชานะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นั้นก็ขอเรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมบวชในคำมาปฏิบัติธรรมนะคะและในเวลาประมาณเที่ยงตรงนะคะก็จะเป็นการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบปัจจัยสนับสนุนวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมครบรอบการก่อตั้ง14ปีในการส่งกระจายเสียงนะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงท่านใดจะร่วมบุญนะคะนำกระปุกกองบุญไปแล้วท่านสามารถนำมาถวายพร้อมกันนะคะที่ลานธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อเมตตาเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าและแสดงธรรมนะคะจากนั้นเป็นพิธีหล่อหลอมทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตท่านใดจะร่วมสนทบปัจจัยก็ดีนะคะรวมไปถึงเศรษฐีทองคำทุกท่านมาร่วมสละทองคำธาตุอันบริสุทธิ์นะคะถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาค่ะข้าต้องขอกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะโอ้ค่ะสาธุสาธุหนักนะคะค่ะก็ที่หลวงพ่อสาวสวัสดิโกท่านก็นะคะเมตตาแสดงธรรมในขณะที่นะคะเรื่องของเกานะคะสุขภาพร่างกายค่ะก็ให้เจ็บป่วยไข้นะคะก็หลวงพ่ออดทนนะคะว่าเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ค่ะให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุค่ะอนุโมทามิค่ะเชิญค่ะท่านใดจะร่วมบุญนะคะเรียนเชิญได้ในการบรรพชาอุปสมบทในวันมาฆบูชาค่ะการโมทนาบุญยอดบุญน้ำไฟต่อยอดได้นะคะวันนี้ได้ยอดบุญ 9,098 บาทสาธุและกองทุนสงอาพาธนะคะ 3,650 บาทและงานหลวงปู่เปลี่ยนนะคะได้ยอดบุญทั้งสิ้น 1,600 บาทค่ะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้ค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกวดน้ำรับพรค่ะนิจวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังวูปัสโมสุโคสาธุยะถาวะริวะหาปุระปะริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจาตุจงสำเร็จโดยชาพันตะเพปุเรนตุทั้งกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ
มณีโจติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปะละโททีโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโทอธิกัจจติย่อมได้ประสบสุขอายุงกัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภาระวันนะสุขและปฏิภาณทีกายุยัตตวาโหติยัตถายัตถุปปะสติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุปาเวนะได้อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะได้อนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะได้อนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธิโกค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ค่ะท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบภาพพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะน้อมกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะซึ่งค่ะตอนนี้ขอเชิญนักบวชเนคขมะนะคะท่านกราบพระแล้วก็ไปล้างภาชนะได้ค่ะค่ะท่านพร้อมแล้วกราบค่ะอนุโมทนาบุญกับค่ะท่านที่ได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาบวชเนคขมมาปฏิบัติธรรมและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้วันพระขึ้น8ค่ําเดือน3นะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญวันนี้บุญน้ำไฟได้ยอดทั้งสิ้น 9,098 บาทสาธุกองทุนสงฆ์อาพาธนะคะ 3,650 บาทและงานหลวงปู่เปียนได้ยอด 1,600 บาทสาธุสาธุสาธุต่อยอดบุญได้นะคะเอาฟ้าแดงสวัสดีค่ะสาธุค่ะงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญนะคะท่านใดจะไปลงชื่อจ่ายค่าชำระเงินค่าเดินทางได้เลยนะคะที่พิธีเปรือบุญนะคะหรือติดต่อที่น้องจูนที่086-001-3838เหลือ7ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีอนุโมทนาบุญกับคุณสมพิษยังดีและครอบครัวค่ะร่วมบุญกองทุนสงฆ์อาพาธ200บาทอนุโมทนาสาธุนะคะอ๋อใส่นี้ได้เลยค่ะสาธุ